สวัสดีครับเพื่อนๆอยู่ในช่องที 3B ครับและนี่ก็คือช่วงที่ 3B รีวิวอะไรที่ผมซื้อมาใช้เองแล้วดีจะมารีวิวบอกไว้ตรงนี้นะครับแน่นอนนะครับทุกคนที่มีรถนะครับต้องเป็นห่วงรถเรามากๆครับเวลาเราเอารถไปจอดตากแดดนะเพราะความร้อนที่มันสะสมอยู่ในรถเนี่ยทำให้อุปกรณ์ต่างๆในรถยนต์เสียหายครับไม่ว่าจะเป็นคอนโซลนะครับหรือพวงมาลัยหรือแม้กระทั่งคนที่เป็นเบาะหนังเบาะ PVC นะจะทำให้เบาะเนี่ยร้อนแล้วเวลาไปนั่งเนี่ยโอ้ร้อนก้นมากๆส่วนหน้าฝนเนี่ยรถเราก็เปียกครับเปียกด้านนอกไม่พอนะบางทีเปียกด้านในด้วยเปิดประตูทิ้งไว้ละอองน้ำกระเด็นเข้ามาหรือแม้กระทั่งน้ำจากรองเท้าเราเนี่ยอยู่บนพรมครับทำให้รถเนี่ยมีกลิ่นเหม็นกลิ่นอับไปหมดเลยครับที่สำคัญปล่อยไว้นานๆไม่ดูแลรถขึ้นราอีกด้วยนะวันนี้กับพัดลมระบายความร้อนในรถออโต้แฟนและก่อนเข้าไปชมอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอรีวิวตอนใหม่ๆของที 3B ครับและวันนี้ครับผมก็ได้อุปกรณ์นะครับสำหรับระบายความร้อนในรถยนต์นะจริงๆไหนคนน่าจะเคยเห็นแล้วเขาเรียกว่าออโต้แฟนนะครับหรือว่าตัวระบายความร้อนในรถยนต์ตัวนี้เนี่ยไม่ต้องชาร์จไฟนะครับใช้ระบบโซลาร์เซลล์ครับซึ่งข้อดีอย่างนึงสำหรับหน้าฝนแบบนี้สามารถระบายกลิ่นอับในรถเราได้ด้วยครับโอเควิดีโอนี้ง่ายๆนะครับเราจะมาแกะกล่องให้ดูนะครับว่าของข้างในมีอะไรบ้างนะฮะก็นี่ครับตัวนี้ครับเป็นตัวเครื่องนะครับจริงๆแล้วแทบจะมีตัวเดียวเลยนะนี่เป็นตัวเครื่องนะครับที่มีแผงโซลาร์เซลล์อยู่ด้านบนครับเราไม่ต้องทำการเปิดสวิตช์ใดๆนะครับตัวนี้เนี่ยพอโดนแดดเนี่ยเขาจะทำงานเองเลยนะหรือแม้กระทั่งแสงไฟนะครับไฟที่บ้านเรานะครับเปิดทิ้งไว้ในโรงจอดรถเนี่ยเขาก็ทำงานตลอดเวลาครับด้านบนที่เห็นนะครับก็จะเป็นช่องดูดอากาศนะครับแล้วด้านหลังเนี่ยที่เห็นนะครับหมุนติ้วเลยนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยกลางวันครับมีแสงก็คือพัดลมดูดอากาศครับจริงๆเนี่ยผมว่าถ้าจะให้ดีนะซื้อติด4บานไปเลยครับบานเดียวเนี่ยอาจจะไม่พอนะรถคันใหญ่แล้วที่ให้มาอีกอย่างนึงครับก็คือตัวแผ่นยางนะครับตัวนี้นะสำหรับรถที่ไม่มีวินชิลนะครับแล้วกลัวว่าเวลาเปิดไว้ฝนตกน้ำจะเข้ารถนะครับแล้วก็แน่นอนครับคู่มือมาอีก1แผ่นครับตัวนี้ไม่ใช้ครับดูรีวิวเอาดีกว่าและไม่ว่าจะอยากได้พัดลมดูดอากาศตัวนี้นะครับสามารถสั่งได้เลยนะครับจาก SM Cool Shop ครับแกจิตคู่ๆแกจิตเท่ๆสั่งจาก SM Cool Shop ครับผมใส่ลิงก์ไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้แล้วนะครับทีนี้บางคนจะบอกว่าอุ๊ยพัดลมตัวแค่นี้เล็กติดเดียวเองนะครับจะไปดูดความร้อนระบายความร้อนในรถยนต์ได้ยังไงนะหรือกลิ่นเหม็นอับเหม็นชื้นเนี่ยพัดลมตัวแค่นี้จะเอาออกได้ยังไงอย่างนี้ผมขออธิบายหลักการให้ฟังนะจริงๆนี้มันเป็นหลักการทั่วไปนะครับก็คือการถ่ายเทความร้อนครับเมื่อความร้อนเกิดขึ้นนะครับความร้อนจะลอยขึ้นมาที่เพดานของรถยนต์นะครับเมื่อการสะสมเยอะขึ้นนะเพดานจะเป็นส่วนที่ร้อนที่สุดครับดังนั้นเนี่ยเวลาเราเปิดพัดลมดูดอากาศนะไม่ว่าจะเป็นตัวเล็กตัวใหญ่นะครับหรือแม้กระทั่งเราแง้มกระจกทิ้งไว้นะครับอากาศที่มันร้อนเนี่ยมันจะถ่ายเทออกไปภายนอกเองนะครับแต่ว่าการที่มีพัดลมแบบนี้นะมันจะทำให้อากาศถ่ายเทได้เร็วมากขึ้นหลักการเหมือนกันเลยถ้าบ้านใครเนี่ยมีห้องแอร์และมีพัดลมดูดนะครับอยากให้ห้องเย็นเร็วเปิดพัดลมดูดอากาศก่อนเปิดแอร์นะครับ5นาทีนะโดยปิดห้องให้หมดนะแต่ถ้าเกิดคุณเปิดห้องหรือเปิดประตูรถทิ้งไว้เนี่ยพัดลมตัวนี้แทบไม่มีประโยชน์เลยนะครับดังนั้นเนี่ยรถจะต้องปิดหมดทุกด้านนะครับส่วนเรื่องความชื้นก็เช่นกันนะครับความชื้นเนี่ยถ้าเกิดรถเราจอดอยู่ในโรงจอดรถตอนกลางคืนนะครับความชื้นเนี่ยมันไม่ได้ถูกลอยขึ้นมาครับมันจะกองอยู่ข้างล่างนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเราเอารถออกไปนะครับรถเราโดนแดดเมื่อไหร่นะรถเรามีความร้อนนะครับความชื้นเนี่ยมันจะลอยตัวขึ้นมาครับสังเกตนะรถที่ภายในชื้นนะกระจกข้างในจะเป็นฝ้าดังนั้นครับเมื่อความชื้นลอยขึ้นมาครับพัดลมตัวนี้เนี่ยก็สามารถดูดความชื้นนะครับออกจากรถได้เช่นกันสำคัญคืออย่าปล่อยให้ความชื้นอยู่ในรถนะครับจนเกาะเป็นไอน้ำนะเพราะว่าจะเป็นเหตุให้รถคุณเนี่ยขึ้นราได้แล้วบอกเลยนะพอรถขึ้นราเนี่ยทำความสะอาดยากมากครับแล้วเดี๋ยวว่างๆผมจะมาทำวิธีแนะนำการทำความสะอาดรถขึ้นราให้ดูนะครับคือจะบอกว่าวิธีใช้งานมันง่ายมากครับมันไม่ต้องเจาะไม่ต้องติดอะไรทั้งนั้นนะครับเปิดประตูรถนะครับแล้วก็เปิดกระจกรถนะครับแล้วก็เลื่อนกระจกรถลงเล็กน้อยครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็หนีบกระจกรถให้สนิทนะครับมันจะเหลือขอบอยู่อย่างนี้นิดหน่อยนะครับก็ให้เอาแผ่นยางครับที่เขาให้มาเนี่ยปิดไว้ซะเพื่อนๆสามารถตัดตัวนี้ให้พอดีกับหน้าต่างได้เลยนะครับเนี่ยครับรถโดยทั่วไปนะครับมันก็จะมีขอบหน้าต่างแบบนี้นะครับเอาพัดลมดูดอากาศออโต้แฟนนะครับเกี่ยวเข้าไปครับแล้วก็ทำการปิดหน้าต่างขึ้นครับแค่นี้นะครับรถที่จอดตากแดดเนี่ยก็จะถูกระบายความร้อนออกจากรถแล้วหรือรถที่มีความชื้นนะครับในตอนกลางวันเนี่ยมันก็จะระบายความชื้นออกจากรถในตัวด้วยครับจริงๆแล้วสำหรับรถที่ไม่มีวินชิลนะครับหรือคิ้วกระจกตัวนี้นะครับผมแนะนำนะว่าให้ติดที่กระจกบานหลังนะครับเพราะว่ากระจกบานหลังเนี่ยมันจะมีความตรงมากกว่าครับเวลาที่เราใส่กระยางกันน้ำเนี่ยจะปลอดภัยครับน้ำไม่เข้ารถครับส่วนกระจกบานหน้าเนี่ยมันจะมีส่วนที่โค้งนะดังนั้นเนี่ยยางตัวนี้อาจจะปิดและครอบไม่หมดครับสังเกตว่าส่วนที่เป็นยางนะครับมันก็จะปิดตรงนี้นะครับกันน้ำเข้ารถเราครับเราสามารถติดพัดลมตัวนี้นะไว้ด้านข้างรถทิ้งไว้ได้เลยตลอดเวลานะครับไม่ต้องกลัวนะซึ่งคนที่ติดฟิล์มค่อนข้างเข้มแบบผมนะครับพัดลมมันก็จะทำการยากหน่อยนะเพราะว่าตัวกระจกเนี่ยมันกรองแสงครับแต่ถ้าเกิดใครเนี่ยกระจกใสนะมันก็จะทำงานทันทีครับ
ติดตั้งง่ายๆแค่นี้เองกับอุปกรณ์ลดความร้อนในรถยนต์นะครับจาก SM Cool Shop Auto Fan ครับใครอยากได้แก๊สเจ็ตคูลๆอย่าลืม SM Cool Shop นะครับผมใส่ลิงก์ไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้แล้วนะครับและเพื่อนๆที่เพิ่งเข้ามาอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับพาผมไปยอด 300,000 Subscribe และตอนนี้มี TikTok แล้วนะครับลงคลิปวิดีโอความรู้1นาทีทุกวันเลยนะครับไปติดตามกันด้วยนะครับวันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบายตอนแรกก็คิดว่ามันจะลดได้แค่ความร้อนครับแต่ว่าพอมาติดดูแล้วนะมันลดความชื้นในรถได้ด้วยนะครับแบบนี้จริงแล้วมันใช้ได้ตลอดเลยนะจะหน้าร้อนหน้าฝนหน้าหนาวหน้าหนาวติดทำไมเนี่ยไม่ต้องติดก็ได้นะครับเอาเป็นว่าหน้าร้อนหน้าฝนเนี่ยมีไว้ใช้ก็ดีครับ